และสำหรับวาทจากข่าววันนี้มาจากที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนค่ะมิไคลโลโปโดเลียกระบุว่าความลังเลของชาติตะวันตกยิ่งฆ่าชีวิตประชาชนของเรามากขึ้นหลังจากเยอรมนียังไม่ตัดสินใจส่งรถถังเลปเพิร์ด2ให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวจากรัสเซีย